วิวัฒนาการของมนุษย์เป็นสิ่งที่น่าทึ่งจากเซลล์ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนบนโลกยุคแรกเริ่มได้พัฒนาจนกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนที่สุดบนโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์เส้นทางการผจญภัยของเหล่าพันธุ์มนุษย์นั้นยาวไกลจากจุดเริ่มต้นจนมาสู่การเปลี่ยนแปลงปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนบางครั้งก็เกือบลืมไปว่าในอดีตพวกเราแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงคลิปนี้อัปเดตทูปนำเอา4จุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์มนุษย์โลกมาให้ทุกคนได้มองย้อนกลับไปยังช่วงเวลาแห่งแสงแรกบนเส้นทางอันยาวไกลแห่งประวัติศาสตร์มนุษย์กันครับหนึ่งมนุษย์เริ่มกินและเลี้ยงไก่ตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกวันนี้ไก่เป็นอาหารที่เราบริโภคกันทั่วไปแพร่หลายจนผู้คนลืมคิดไปว่าไก่นั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มาช้านานทั้งยังเป็นสัตว์ที่มนุษย์เคยเคารพบูชาอีกด้วยทางเดินชีวิตการแพร่กระจายไปทั่วโลกของไก่ยังคงคลุมเครือยากที่จะเข้าใจแต่ทว่าเมื่อเร็วๆนี้มีการขุดค้นพบกระดูกไก่กลุ่มหนึ่งในยูเรเซียตะวันตกและในตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาโดยคาดว่าน่าจะเป็นไก่ยุคแรกๆของโลกที่เคยใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติในป่าอีกทั้งยังมีการขุดค้นพบกระดูกไก่ในชุมชนเกษตรกรรมอีกกว่า600แห่งใน89ประเทศโดยกระดูกไก่ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในยุคหินใหม่มีอายุระหว่าง 1,650 ถึง 1,250 ปีก่อนคริสตกาลพบที่แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดในจังหวัดนครราชสีมาอันเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและยังมีการพบเปลือกไข่ในแหล่งโบราณคดีมากกว่า12แหล่งที่มีอายุ 1,500 ปีขึ้นไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าไก่ถูกเลี้ยงอย่างแพร่หลายในเอเชียกลางตั้งแต่400ถึง 1,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งคาดว่าแพร่กระจายผ่านเส้นทางสายไหมโบราณก่อนจะขยายไปยังภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนโดยพ่อค้าทางทะเลชาวกรีกชาวอิตรัสคันและชาวฟินิเซียซึ่งจากข้อมูลของเปลือกไข่ไก่ชี้ว่าไก่พวกนี้วางไข่นอกฤดูกาลซึ่งหมายความว่าพวกมันวางไข่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและนี่เป็นเหตุผลที่มนุษย์เริ่มหันไปสนใจไก่โดยนักบรรคดีสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของไก่คือนกป่าที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการทำเกษตรกรรมการปลูกข้าวซึ่งดึงดูดให้ไก่ลงมาจากต้นไม้เพื่อมากินข้าวของชาวบ้านจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน 2. มนุษย์เริ่มใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเมื่อไหร่ในปัจจุบันมีภาษามากกว่า 7,000 ภาษาทั่วโลกและเราก็ใช้ภาษาเหล่านี้ในการสื่อสารตั้งแต่ข้อความธรรมดาไปจนถึงอธิบายความซับซ้อนของข้อมูลทางวิชาการภาษาเป็นสิ่งที่ทรงพลังเพราะมันทำให้มนุษย์เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นการสื่อสารทำให้เกิดเป็นสังคมขนาดใหญ่ส่งต่อความรู้ในด้านต่างๆรวมถึงสร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าภาษาเขียนนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 3,200 ปีก่อนคริสตกาลแต่จุดเริ่มต้นของการออกเสียงเป็นภาษาของมนุษย์นั้นยังคงคลุมเครือเพราะขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือแต่ทว่านักบรรณาคดีและนักภาษาศาสตร์ได้ทำการศึกษาในเรื่องดังกล่าวจนพบเบาะแสที่น่าสนใจมีงานวิจัยเผยว่าเหตุที่มนุษย์เริ่มเปล่งเสียงพูดเป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางกายภาพหรือไม่ก็จากสติปัญญาที่เพิ่มมากขึ้นโดยทฤษฎีกล่องเสียงมีคำอธิบายว่าภาษาพูดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 200,000 ถึง 300,000 ปีก่อนในมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนเพราะเป็นช่วงที่มนุษย์เกิดวิวัฒนาการจนตำแหน่งของกล่องเสียงขยับลงมาอยู่ต่ำกว่าของบรรพบุรุษในยุคก่อนส่งผลให้ช่องเสียงในลำคอของมนุษย์ยาวยิ่งขึ้นจนสามารถสร้างเสียงได้หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยของเสียงสระซึ่งบรรพบุรุษของมนุษย์ก่อนหน้ารวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆนั้นไม่สามารถเปล่งออกมาได้แต่ก็มีผู้โต้แย้งทฤษฎีดังกล่าวโดยทดลองให้ลิงแสมซึ่งมีบรรพบุรุษร่วมกันกับมนุษย์เมื่อ27ล้านปีก่อนมีลักษณะทางกายวิภาคที่สำคัญที่ช่วยในการพูดเป็นภาษาลองเปล่งเสียงคำที่ใช้สระแตกต่างกันปรากฏว่าพวกมันนั้นออกเสียงได้ค่อนข้างชัดเจนดังนั้นทฤษฎีกล่องเสียงจึงยังไม่สามารถอธิบายการเริ่มต้นใช้ภาษาของมนุษย์ได้และยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจและได้รับการยอมรับมากกว่าคือพัฒนาการสติปัญญาของมนุษย์ที่เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์เริ่มต้นใช้ภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญเผยว่าการที่ลิงแสมพูดไม่ได้นั้นไม่เกี่ยวกับกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับเสียงแต่เป็นเพราะพวกมันไม่มีโครงสร้างระบบประสาทที่สำคัญอย่างที่มนุษย์มีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเริ่มแรกมนุษย์นั้นเริ่มต้นการสื่อสารโดยใช้ท่าทางภาษามือ
ต่อมาเริ่มส่งเสียงร้องเล็กๆที่อาจจะเป็นคำกริยาง่ายๆและเมื่อระบบประสาทพัฒนาให้มีความฉลาดมากขึ้นจึงต้องการสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อนขึ้นจนเกิดเป็นการรวมเสียงเพื่อสร้างรูปประโยคซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่มนุษย์โฮโมเซเปียนใช้ภาษาในการสื่อสารรวมถึงเกิดการแบ่งแยกระหว่างโฮโมเซเปียนและนีแอนเดอร์ทัลส์สำหรับปัญหาว่ามนุษย์เริ่มออกเสียงเป็นภาษาตั้งแต่ตอนไหนผู้เชี่ยวชาญเผยว่าเราไม่มีทางรู้ได้เนื่องจากภาษาที่ไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่มีคนใช้มันอีกสุดท้ายก็จะหายจากโลกนี้ไปอย่างไร้ร่องรอยทำให้ไม่สามารถสืบค้นหาความเป็นมาได้ 3. มนุษย์เริ่มรู้จักการคำนวณเมื่อไหร่ว่ากันว่าคณิตศาสตร์ช่วยทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นปรากฏขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจค่าของแรงโน้มถ่วงหรือแม้แต่ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์งานวิจัยเผยว่าหนึ่งในสิ่งที่มีส่วนสำคัญต่อวิวัฒนาการของมนุษย์คือความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการก่อกำเนิดภาษาของมนุษย์เพราะมนุษย์ต้องการการสื่อสารเพื่อส่งต่อความคิดอันซับซ้อนที่เกิดขึ้นในหัวเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วมนุษย์ประดิษฐ์ตัวเลขขึ้นมาและหลังจากนั้นราว 500 ถึง 1,000 ปีก็กำเนิดเรขาคณิตเห็นได้ชัดว่าจู่ๆคณิตศาสตร์ก็เกิดการเบ่งบานในเผ่าพันธุ์มนุษย์ก่อนจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคำถามที่น่าสนใจคือตอนไหนที่มนุษย์เริ่มรู้จักคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสมองของมนุษย์วิวัฒนาการมาถึงจุดที่มีความคิดซับซ้อนขึ้นเมื่อราว 70,000 ปีก่อนจนเกิดเป็นความรู้สึกทางคณิตศาสตร์เช่นรู้สึกถึงขนาดของสิ่งต่างๆการวัดการเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลยกตัวอย่างการพุ่งหอกของนักล่าสัตว์โบราณก็เป็นหนึ่งในคณิตศาสตร์เพราะต้องคำนวณให้ความเร็วของหอกและของสัตว์มาปะทะกันด้วยเวลาที่พอดีกันซึ่งจุดเริ่มต้นเล็กๆเหล่านี้กลายมาเป็นจิตสำนึกของมนุษย์ที่ถูกพัฒนาต่อยอดอย่างน่าทึ่งจนปัจจุบันมนุษย์ใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ถึงแม้ว่าจะมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยคำนวณผลลัพธ์แต่สมองที่ใหญ่และซับซ้อนของมนุษย์ก็ทำให้เผ่าพันธุ์ของเรามีสิ่งที่เรียกว่าความหลงไหลหรือแพชชั่นซึ่งก็คือแรงขับเคลื่อนในการแสวงหาความรู้ที่ซับซ้อนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 4. มนุษย์เริ่มใช้เงินเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเมื่อไหร่มนุษย์เริ่มรู้จักการแลกเปลี่ยนด้วยการนำสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการมาแลกกันผ่านระบบบาร์เตอร์ซิสเต็มที่น่าจะมีต้นกำเนิดเมื่อราว 6,000 ปีก่อนคริสต์กาลก่อนจะพัฒนามาสู่การใช้สื่อกลางอย่างเปลือกหอยหนังสัตว์เกลือและอาวุธที่ได้รับการยอมรับในสังคมว่าเป็นสิ่งที่มีค่าซึ่งยังคงมีการใช้วิธีการนี้อยู่ในบางพื้นที่ของโลกจากนั้นเริ่มมีการทำแผ่นดินเหนียวโดยชาวเมโสโปเตเมียใช้เป็นตัวแทนคุณค่าของเงินตราตั้งแต่เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลมีการขุดค้นพบหลักฐานทางวรรณคดีที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มใช้เหรียญมาเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นคือการค้นพบโรงกระสาบที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยค้นพบมาในเมืองกวงจวงมณฑลเหอหนานประเทศจีนซึ่งเป็นสถานที่ผลิตเหรียญที่มีอายุ 2,600 ปีหรือ640ปีก่อนคริสตกาลเป็นเวลาช่วงเดียวกันกับราชวงศ์โจวของจีนซึ่งมีการค้นพบเหรียญที่มีรูปร่างคล้ายกับจอบ2เหรียญที่ขึ้นรูปด้วยสำริดขณะเดียวกันในฝั่งตะวันตกก็เกิดโรงกระสาบขึ้นในอาณาจักรลิเดียที่ผลิตเหรียญจากโลหะผสมระหว่างทองและเงินที่เรียกว่าอิเล็กตรัมซึ่งชาวกรีกโบราณใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วง600ปีก่อนคริสตกาลสำหรับธนบัตรถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนในช่วงศตวรรษที่11เนื่องจากการค้าขายระหว่างประเทศอันรุ่งเรืองการใช้เหรียญที่มีน้ำหนักกลายมาเป็นอุปสรรคสำหรับพ่อค้าทางการจีนจึงเปลี่ยนมาใช้ธนบัตรหลังจากใช้เหรียญมาหลายร้อยปีตามมาด้วยยุโรปที่เริ่มใช้ธนบัตรเพื่อการค้าระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในอเมริกาเหนือต่อมาผู้คนเริ่มต้องการสถานที่อันปลอดภัยไว้ใจได้สำหรับฝากเก็บเงินตราซึ่งในช่วงแรกได้มีการนำไปฝากไว้ยังสถานที่ทางศาสนาเช่นวัดหรือโบสถ์ก่อนที่ระบบธนาคารจะเกิดขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในจักรวรรดิโรมันแต่ก็ยังเกี่ยวพันกับบุคคลทางศาสนาเป็นผู้ดูแลอย่างไรก็ตามต้นกำเนิดของธนาคารแห่งแรกของโลกยังคงไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนแต่ระบบต่างๆของธนาคารในปัจจุบันล้นแต่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากอดีตที่ผ่านวิวัฒนาการมาบนเส้นทางอันยาวนาน